มันต้องพี่มันต้องมันเหลือว่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับผู้ชมมาเจอกันเต็มแล้วครับวันนี้ทำเมนูนี่นะครับนี่ต้องมาใกล้ๆนี่ซื้อสิโครงมาครับสิโครงหมูนะครับผมนี่จะทำเป็นสิโครงหมูอบปิบนะครับอบมาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับเครื่องปรุงก็อันนี้จะเป็นเม็ดผักชีหรือว่าเม็ดผักป้อมนี่แหละครับนี่ครับผมแล้วก็หอมขาวนะครับพริกลาดแล้วก็มะนาวเกลือชูรสครับผมอันนี้วันนี้เพิ่มมาน้ำมันหอยนะครับแล้วก็น้ำปลาต้นหอมผักชีอันนี้เป็นสูตรน้ำจิ้มนะครับผมสูตรหมักนี่เดี๋ยวนี่ก่อนนะครับสับกระดูกก่อนให้ดูกระดูกซี่โครงมานี่กระดูกซี่โครงมาวันนี้จะอบเป็นอบปิบนี่ครับผมเดี๋ยวก็จะยากซี่ค่อยไม่ได้ตอกกินจีนสิโครงหมูสิโครงหมูกุ้งปิ้งนะครับนี่กินจีผักมาหลายวันละวันนี้เปลี่ยนเป็นเมนูนี่พ่อล้างก่อนนะครับล้างก่อนล้างก่อนต่อไปก็จะเป็นกันหมักแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนี่ใส่เม็ดผักชีนี่นะนี่ครับผมใส่ไปต้มความหอมความหอมค่อยละเอียดนะครับโอ้โหเดี๋ยวหนมมันระเบิดครับใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยหอมคราวนะครับหอมคราวที่จะเพิ่มความหอมล้างมาแล้วเอาละครับเสร็จแล้วครับใส่ลงไปจะมีกลิ่นหอมของหอมขาวกับเม็ดชีเนี่ยนะครับหรือว่าเม็ดผักป้อมนี่แหละเดี๋ยววันนี้นะครับน้ำมันหอยใส่ลงไปแล้วนะครับแล้วก็ชูรสนิดหน่อยนะครับชูรสจะหมักแล้วเอ้ยน้องอย่าดูนะครับนี่ครับโอ้นี่ครับหมักไว้ประมาณ
10นาทีนะครับแล้วก็เตรียมนี้ก่อนน้ำใส่ลงไปแล้วนะครับใส่เยอะหน่อยไม่จะแห้งประมาณนี้แหละครับนี่ก็ใส่น้ำนะครับในขวดนี่ก็ใส่น้ำไปก็ค่อยกินละจะให้เป็นลวดนี่ก็ได้นะครับลวดใหญ่เนี่ยลวดเบอร์ใหญ่นี่เบอร์ใหญ่ทำอบนี่มันต้องใช้เวลาหน่อยนะครับว่ามันถ้าเราเวลาหน่อยปิดไปก่อนนะครับวันนี้มันต้องใช้เวลาเมื่อน้อยครับใช้เวลานานหน่อยประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับผมเอาละครับระหว่างที่รอที่สุกเราก็ทำน้ำจิ้มก่อนนะครับพริกลาบวันนี้ไม่ใส่ข้าวคั่วนะครับในข้าวคั่วทิ้งหมูย่างนี่นะครับชิลล์ครับผมเกลือนิดหน่อยนะครับตามด้วยต้นหอมผักชีใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วก่อนใส่อยู่นะใส่มะเขือป่วงไปใส่ข้าวคั่วด้วยอ่ะครับแล้วก็ว่าใส่ข้าวคั่วมันไม่อร่อยนี่นะผมมะนาวนะครับเปรี้ยวขนาดเปรี้ยวคั่วแล้วนะครับก็คนนี้คั่วคนเดียวนะครับผมหอมครับครับคั่วใหม่ๆแบบนี้มันหอมมีกลิ่นหอมจริงนี่มันครับแล้วก็น้ำปลานะครับผมมาใกล้ๆกันแล้วก็เดี๋ยวจะเอากีนออกละสุกแล้วโอ๊ะหลงมาห้องมันขึ้นมาใส่น้ำนิดหน่อยโอ้ขอฟังเสียงกินเลยเนาะเสียงปุ๊บ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 ครับนี่ครับผมน้ำจิ้มนะครับไปดูก่อนมาใกล้ๆกล้องยก1 2 3มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะลูกพี่นี่ก็
โอ้ก็ไม่ก็ไม่ไม่นะครับไม่ก็อ้าโลยังยังยังสักครู่ดูดูยนี่ครับผมสุดยอดสุดยอดเอาละครับผู้ชมต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับนี่สิโครงย่างยอดครับกระลุกอ่อนเนาะกรุบเนาะนี่ครับเหมาะอีลำเด้อคุณผู้ชมมันมีกลิ่นหอมเม็ดเนี่ยครับเม็ดผักชีหรือว่าเม็ดผักบ่อมันเนี่ยครับหรือว่าเอาหอมขาวแล้วคลุกใส่ให้มันมีกลิ่นหอมกลิ่นไม้ครับเนาะเหมาะครับอันนี้สุดยอดครับผมเนี่ยดูนะครับอ่ะสุดนี้อร่อยมากครับเหมาะอีลำเด้อคุณผู้ชมขออนุญาตใช้มือนะครับเขากันดีขนาดครับจิ้มเหรอเนี่ยครับเอาแมวครับเหลือตัวเดียวหายไปในมือแล้วตัวปูงอ่ะถึงนี่อร่อยมากครับคุณผู้ชมมันข้าวอบเปียกแบบนี้ครับมันจะไม่ไหม้นะครับคุณผู้ชมมันจะไม่กลิ่นหอมที่ข้าวอบจะชุกพอดีครับมันไม่เหมือนอย่างนี่มันถ้ากินเสร็จมันต้องใช้เวลานะครับเวลาประมาณชั่วโมงนี่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับเอาล่ะข้ามาพี่น้องเต้กินข้าวกันครับเหนื่อยยังวะคลิปดีกว่าประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ